มากรณีนี้ดีกว่าเปิดมาขอญาติเป็นสะเทือนขวัญไปเลยแล้วกันเนาะก็คือต้องพูดแหละมันเป็นเรื่องที่จะตักจะพูดเลยแหละเพราะว่าหลังนักศึกษาสาวชั้นปีที่3ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตได้ก่อเหตุแทงนักศึกษาสาวอยู่ม.รังสิตก่อเหตุหญิงแทงชายนี่ไงหญิงแทงชายถึงได้บอกไงว่าโอ้ยได้ก่อเหตุแทงนักศึกษาหนุ่มชั้นปีที่1โอ้ยบาดเจ็บสาหัสแล้วดูผู้บาดเจ็บวิ่งหนีนะแม่โอ้ยแต่แล้วทำไมมันเกิดแบบนี้ทำไมปกติเราเจอแต่อะไรผู้หญิงผู้ชายแทงผู้ชายทำผู้หญิงเราเจอแต่ผู้ชายแทงผู้หญิงแต่อันเนี้ยผู้หญิงแทงผู้ชายแล้วดูดิแล้วยื้อยุดกันแล้วแทงเขาแล้วเขาแล้วเดินมันนิ่งๆเลยอ่ะแล้วในมือถือมีดแล้วผู้ชายวิ่งหนีแล้วต้องบอกว่าเนี่ยเห็นป่ะเขาจับคอเขาเห็นไหมแล้วเลือดเต็มเสื้อเลยก็คือที่คอเลยแม่เห็นไหมเดี๋ยวให้ดูแล้วเขาวิ่งไปขอความช่วยเหลือพี่เขาพี่ครับช่วยด้วยเห็นป่ะแล้วบาดเจ็บคือหนูจะบอกว่าสาหัสคือทุกอย่างจับภาพได้หมดแม่กล้องวงจรปิดของหอพักสามารถบันทึกเหตุการณ์ไว้ได้หมดสังเกตว่าน้องผู้ชายน่าจะถูกทำร้ายมาตั้งแต่ในห้องฝ่ายหญิงยังไม่ยอมหยุดวิ่งถือมีดเห็นไหมออกมาเพื่อตามไล่ก่อเหตุต่อค่ะคลิปนี้น้องผู้ชายวิ่งเอามือกุมช่วงเห็นไหมแม่ที่คอเพื่อขอแล้วก็ลงมาขอความช่วยเหลือพี่ข้างล่างนะคะผู้บาดเจ็บอายุ19ปีก็คือเด็กปี1 อยู่คณะวิทยาศาสตร์ปี1ปัจจุบันน่ะยังต้องนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะอาการของเขาสาหัสเนื่องจากถูกแทงหลายจุดแม่ที่เห็นเขากุมที่คอน่าจะหนักสุดคือที่คอแต่จริงๆค่ะเขาโดนทั้งลำคอหน้าอกซี่โครงและมือความโหดร้ายมันอยู่ตรงนี้กว่าจะออกจากห้องอันนั้นนะก็คือหลายด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะสภ.คลองหลวงค่ะก็บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดเมื่อวันที่21เมษายนที่ผ่านมาเวลาประมาณบ่าย 2:00 นซึ่งผู้ก่อเหตุอายุ23ปีก็คือปี 3ค่ะอยู่คณะเดียวกันคือวิทยาศาสตร์ค่ะได้เข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่แล้วรับสารภาพว่าโอเคเป็นคนทำจริงจากการสอบปากคำยืนยันว่าคนก่อเหตุไม่ได้ป่วยทางจิตส่วนชนวนเหตุเนี่ยที่ทำให้เกิดเรื่องมาจากเรื่องหึงหวงจึงแจ้งห่วงแฟนเด็กหึงหวงอันนี้คือหลังจากสอบปากคำจึงแจ้งข้อกล่าวหาว่าทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสเกือบถ้าตายทำไงอ่ะก็ใช่อ่ะหลังจากสิบนะถ้าที่คออ่ะใช่อันนี้ไงปกติแต่ที่คอคือเส้นเลือดใหญ่จริงๆมันที่เรากำลังจะเสียชีวิตได้เลยอ่ะคืออาจจะเป็นฟิลไม่น่าจะแค่อันตรายสาหัสน่าจะได้ถึงขั้นเอาชีวิตนะพยายามฆ่าใช่ไหมเพราะว่าถ้าจะแค่ให้อยากให้บาดเจ็บอ่ะแขนเขินขาก็ได้อันนี้ถ้าเกิดสมมติว่าผู้ที่รับบาดเจ็บเนี่ยเขาพูดเลยว่าอันนี้คือจงใจคือนี่พยายามฆ่านะถูกไหมเข้าคอคุณก็ต้องคิดอยู่แล้วอันนี้คือพยายามฆ่าคือจุดสำคัญจุดสำคัญแล้วพ่อแม่เขาไม่ยอมหรอกแพทย์ว่าพ่อแม่เขาไม่ยอมหรอกซึ่งหลังจากเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุนะคะเบื้องต้นพ่อกับแม่ผู้ก่อเหตุนำเงินสด100,000บาทมาประกันตัวออกไปดูดิดูดิแล้วโหวินั้นอ่ะหลังจากนี้ต้องรอสอบปากคำคนเจ็บแล้วก็รอผลชันสูตรบาดแผลจากแพทย์นะคะแล้วก็ต้องรอถามกับคุณหมอด้วยนะคะแล้วก็พอคุยกับผู้บาดเจ็บเสร็จคุยกับคุณหมอแนวโน้มก็คืออาจจะแจ้งข้อหาเพิ่มได้อีกนี่ไงแนวโน้มเพราะว่ามันคือจุดสำคัญน่ะเธอตรงบริเวณคอคืออย่างที่พี่แอฟบอกแล้วมันสามารถเสียชีวิตได้เลยอ่ะแล้วเด็กที่19เองอ่ะตอนนี้จ้ะก็มีเพื่อนออกมาบอกว่าเพื่อนของฝ่ายหญิงที่เป็นมือแทงนะเขาบอกว่าก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยฝ่ายหญิงแชทมาขอคำปรึกษาเรื่องที่จะเลิกลากับแฟนหนุ่มที่คบกันมาตั้งแต่เรียนมัธยมก็คือพูดง่ายๆตั้งแต่มัธยมจนถึงตอนนี้ผู้หญิงปี3ผู้ชายปี1ประมาณ 6-7 ปีแสดงว่าคบผู้หญิงก็ตั้งแต่มัธยมหรอแต่เขาห่างกันประมาณ2 ปีใช่อันนี้เพื่อนมีเสียงเพื่อนไหมไปฟังเสียงเพื่อนจ้ะที่ผ่านมาก็มีแบบคบเลิกกันบ้างอะไรเงี้ยค่ะจะมีแบบเหมือนปากเสียงคนทะเลาะกันนิดหน่อยแต่ว่าช่วงที่4 5วันที่ผ่านมาหนูเห็นเขาแบบว่ามีปัญหาแล้วเขาก็ลงเหมือนแบบว่าเนี่ยโดนผู้ชายบอกเลิกคบกันมา60ปีแล้วอะไรงี้แล้วก็มูฟออนยังไม่ได้นั่นแหละก็คือก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะเพื่อนก็บอกว่าก็มีปรึกษาแล้วก็เห็นลงเหมือนลงรับแบบระบายอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็มีโทรมาปรึกษาเรื่องว่าทำยังไง
ผู้ชายจะบอกเลิกแต่ตัวเองอะ move on ไม่ได้ซึ่งเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยอย่าไปคิดมากเราเป็นคนสวยเว้ยเดี๋ยวหาใหม่ก็ได้อันนี้เพื่อนแนะนำจากนั้นน่ะไม่ได้คุยกันต่อจนเพิ่งจะมาตอบกลับเมื่อวันที่22หลังก่อเหตุวันที่21แล้วก็เหมือนมาแชทประกันออกมาได้แล้วคงมาแชทกับเพื่อนอ่ะยอมรับว่าตกใจเพราะปกติเพื่อนไม่ได้มีพฤติกรรมรุนแรงแบบนี้สำหรับอาการล่าสุดของคนเจ็บเนี่ยทางญาติบอกว่าตอนนี้พ้นขีดอันตรายแล้วแต่ยังต้องอยู่ห้อง ICU สามารถโต้ตอบได้แต่ไม่มากล่าสุดค่ะเพจอีซอขยี้ข่าวได้ติดตามเรื่องนี้นะคะตั้งแต่แรกแล้วนำบทสนทนาของนักศึกษาสาวที่เป็นคนก่อเหตุมาเผยแพร่นี่พร้อมเขียนแคปชั่นนะคะระบุว่าน้องนักศึกษาสาวที่ก่อเหตุบอกว่าเหตุการณ์ในวันนั้นจริงๆคือเธอจับได้ว่าแฟนหนุ่มรุ่นน้องนอกใจไปมีคนอื่นจึงเกิดการเขาเรียกว่าบันดาลโทสะแล้วคว้ามีดลงมือทำร้ายโดยใจความของบทสนทนามีอันนี้บทสนทนานี่จ้ะดูที่พี่บู๋นะสรุปได้ว่าเธอคุยกับรุ่นพี่คนนึงพร้อมกับสัญญาว่าจะไม่ทำเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นอีกซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่การง้อขอคืนดีโดยทั้งคู่ได้เลิกกันด้วยดีไปแล้วแต่ไปแชทว่าฝ่ายชายนอกใจก็เลยทะเลาะกันอย่างหนักไม่ได้ง้อคืนดีแต่ในช่วงที่ทะเลาะกันมีดอยู่ใกล้มือไม่ทันคิดสติหลุดก็เลยจึ๊กเข้าไปเลยแทง 4-5 จุดคนไม่เคยทำหนีได้เลยหรอเขาบอกว่าเกิดเพราะว่าด้วยความโกรธต่อด้วยความโกรธอะไรก็แล้วแต่ถึงบอกว่าสติมันสำคัญแล้วที่สำคัญคือเราไม่สนับสนุนความใช้ความรุนแรงอยู่แล้วคือพอเรื่องเกิดอย่างนี้คือผลกระทบก็เกิดขึ้นที่ทางผู้หญิงเลยนะอย่างที่เพื่อนบอกเราเป็นผู้หญิงเราสวยเราหาไม่เลยคือเข้าใจแหละว่ารักกันมายาวนานคือเรื่องนี้พอมันเกิดขึ้นปุ๊บคนเสียหายอ่ะมันไม่ใช่แค่ความคนเจ็บอย่างเดียวมันคือผู้หญิงด้วยอ่ะแล้วเขาเสียประวัติไปตลอดชีวิตใช่แล้วตัวเองเพิ่งเป็นนักศึกษาอยู่ด้วยอ่ะอุ้ยแล้วนึกถึงคนเป็นพ่อเป็นแม่สงสารทั้งสองฝ่ายเลยแล้วก็ทางอีซอยังบอกต่อว่าชนวนเหตุคือหึงหวงไม่ใช่ง้อแต่ไม่ว่าจะหึงจะง้อก็ไม่มีสิทธิ์ไปทำร้ายเขายังไงก็ผิดเต็มๆส่วนเรื่องที่น้องเป็นผู้หญิงเพื่อนบอกว่าเป็นผู้ที่เพื่อนบอกว่าจริงๆน้องอ่ะเป็นผู้หญิงนิสัยดีมาก อยากให้แยกแยะนะคะนิสัยดีแต่พฤติกรรมก่อเหตุเช่นนี้เอามาผูกรวมไม่ได้คืออีซอก็เลยบอกเพื่อนนะเนาะก็ออกมาบอกว่าเขาไม่เคยมีพฤติกรรมนี้เขาไม่ได้เป็นอย่างนี้เขาเป็นคนนิสัยดีอีซอก็เลยบอกว่าแยกแยะนิสัยดีกับการก่อเหตุแบบนี้มันบ่ได้เอามาผูกรวมกันไม่ได้ส่วนที่น้องป่วยไม่น่าจะเป็นไปได้เรื่องน่าจะมาจากอารมณ์ล้วนๆปลอถ้าบอกว่าอารมณ์และถือมีดไล่ตามพยายามฆ่าได้เลยนะเนี่ยบอกแล้วว่าเดี๋ยวมันจะต้องเพิ่มข้อหาอันนี้คือเบื้องต้นอันนี้มันไม่ใช่แบบนึกออกไหมถ้าเกิดว่าเป็นหน้าโทรศัพท์จึ๊กเดียวมันต้องตกใจแล้วขอโทษมันต้องตกใจแล้วทีเดียวจึ๊กสี่จึกอ่ะแล้วที่สำคัญเกิดมาไม่เคยทำอ่ะมันต้องรู้สึกมากไหมตกใจมากไหมใช่ไหมหรือกลัวเลยอ่ะอันนี้กลัวเลยอ่ะไม่รู้ตัวคือเข้าใจแหละเวลาความโกรธถึงห่วงคนที่เขาบอกว่าบางทีตกใจมากยกโอ่งได้เขาเหมือนกันแหละเวลาเลือดขึ้นหน้าเราต้องค่อยๆหายใจก่อนแล้วมันจะดีขึ้นก็แค่แบบเหมือนเราโกรธใครอ่ะเธอเวลาปี๊ดเราจะพร้อมบวกเลยทันทีแต่พอเราได้สติมาสัก3วิเธอจริงมันวูบดาวหายไปเลยเธอเพราะฉะนั้นนะตอนนั้นคือหนึ่งที่สำคัญคือเราต้องเทคแคร์ตัวเราด้วยอ่ะยังไงจบแล้วมหาลัยก็ไม่ให้เรียนต่อแล้วถูกไหมบู่มหาลัยแบบจะลงโทษทางวินัยมีอะไรจะไปวินัยกับเขาก็อย่างเดียวคือพักการเป็นนักศึกษาหรือต่อให้ไม่โดนโทษนั้นเราจะอยู่ยังไงจำคุกเขายังไงเขาก็เรียนไม่ได้เพราะว่าโทษขนาดเนี้ยเสียอนาคตหมดเลยอ่ะก็ต้องจำคุกเพราะสุดท้ายอ่ะตำรวจเขาลงแค่อันตรายสาหัสแต่เดี๋ยวเขาต้องคุยกับคนเจ็บและต้องถามหมอด้วยว่าถ้าสมมุติว่าจุดที่เข้าคือหวังเอาชีวิตอ่ะมันจะเปลี่ยนถูกแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าสมมุตินะว่าน้องผู้ชายเกิดแบบว่าไม่อยากจะถึงขนาดขั้นแจ้งความแบบทำร้ายร่างกายถึงขนาดเอาชีวิตอย่างเงี้ยมันจะมีการบรรเทาโทษลงมาได้ไหมอ่ะอ๋ออันนี้น่าจะอาญาไปแล้วเนาะเพราะมันทำลายร่างกายใช่ป่ะใช่ค่ะเพียงแต่ว่าจะถึงแบบอันนั้นหรือเปล่าว่าถึงขนาดเอาชีวิตหรือเปล่าแต่คราวนี้พออย่างเงี้ยน้องปี3แล้วว่าก็คือเรื่องอนาคตอ่ะสำคัญเลยปี3แล้วอีกปีเดียวเองอ่ะแล้วเนี่ยที่ฟังเรื่องคือถ้าเกิดยังไงก็
จะเลิกอยู่แล้วด้วยนะเลิกเขาบอกว่าจริงๆอ่ะเหมือนจับได้ไปแล้วเลิกอยู่แล้วก็เลิกอยู่แล้วแต่ว่าด้วยจังหวะนั้นน่ะมันโมโหเสียอนาคตกับคนที่เราไม่มีอนาคตด้วยอยู่แล้วอ่ะไม่ได้จะคืนดีด้วยนะเลิกกันแล้วใช่ป่ะแล้วไปเคลียร์กันใช่ป่ะเหมือนว่าในจังหวะที่อาจจะคุยแล้วโมโหเลือดขึ้นหน้าแล้วมีใกล้มืออ่ะถามแพทหน่อยในฐานะที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันถ้าเกิดสมมติว่าคุยไว้ลงรอยกันเนี่ยเลือดขึ้นหน้าเราทำยังไงในระหว่างนั้นพี่บุ๊กหนูจะได้ 8G มาได้ยังไงล่ะถ้าหนูเปิดปิดเร็วหนูมันหนูจะได้ 8G มาได้ยังไงหนูไม่มาทำอย่างงี้หนูเห็นว่าอุ๊ยแปลกๆนะปิดก่อนปิดสวิตช์เลยพี่แอบเข้ามาปิดไปก่อนแต่ถ้ามันจะไปต่อกันได้เดี๋ยวเปิดตอนไหนก็ได้แต่ว่าถ้าไม่มั่นใจจะไม่มีที่จะมาทำลายร่างกายลงไม้ลงมือไม่ได้เราหาใหม่ได้เราคิดอย่างนี้หาใหม่ไม่ได้เรามีความสุขกับตัวเราได้ให้น้องๆผู้หญิงดูแบบอย่างแชร์ข่าวสาวสตรองเอาไว้ตรงนี้นะคะแม่แอบเราไม่ใช่ก็คือยังไงไม่ใช่ก็คือยิ่งพังชีวิตเราอันนี้คือ2ตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จนี่คือตัวอย่างของสาวโสดแม่หยุดอ่ะหยุดงั้นอุทาหรณ์สำหรับบุโกะคืออย่าทำให้ใครหึงนะคะว้ายคือพูดตรงๆเลยนะถ้าเกิดสมมติว่าเกิดเรื่องราวอย่างนี้ขึ้นอย่างที่บอกเลยอะว่าอย่างแรกคือเราต้องรักตัวเองก่อนเราไม่รู้หรอกว่าเขาทำลายเราหรือเราไปทำลายเขาอันนี้มันไม่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายไม่มีเลยอะจริงๆอันนี้คือมันได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเอาตัวเองออกมาจากตรงนั้นก่อนสุดท้ายพอยิ่งทั้งสองคนอารมณ์แบบขึ้นถ้ายิ่งไม่มีใครลงนะบวกแน่นอนฉันพูดเลยจริงๆแล้วเอาตัวเองออกจากตรงนั้นก่อนแล้วยิ่งอยู่ตรงนั้นรีสิวสองคนน่ากลัวมากพอเห็นอย่างนี้น่ากลัวเลยอ่ะแล้วจริงๆแล้วอ่ะถ้าเกิดผู้ชายสู้อันตรายสำหรับจริงเหมือนกันนะหนูว่าถ้าเกิดผู้ชายน้องผู้ชายสู้เนี่ยถ้าเขาสู้กลับอ่ะจริงๆก็คือจริงๆมันสู้ได้นะแต่เขาไม่ทำเขาเลือกจะวิ่งเขาเลือกวิ่งหนีอันนี้ก็ต้องเห็นใจน้องผู้ชายคือก็ยังมีความเป็นสุภาพบุรุษที่ไม่ทำร้ายคืนน่ะก็คือเดินหนีวิ่งหนีแทนน่ะเพราะจากในภาพคือน้องคือเดินแบบเฮ้ยแต่ช้ากลับมาเลยถือมีดอ่ะจริงนะกลัวมากเลยแล้วน้องผู้ชายคือวิ่งหนีตั้งหาของคำช่วยเหลืออ่ะคือแบบอันนี้คือต้องไปคุยกันแล้วล่ะว่าตอนนี้คือขั้นตอนของการกฎหมายคือความผิดเต็มๆแหละแต่ว่าจะรุนแรงแค่ไหนเพราะตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยคือสอบวินัยลงโทษลงโทษทางวินัยอาจจะแบบไม่ถึงกับให้ออกป่ะหรือว่าพักการเรียนไปก่อนพักการเรียนไปก่อนในมหาลัยก็แบบกังวลมันไปหมดแล้วตอนนี้เพราะแบบคือคนเราจะโมโหได้ถึงเออแต่ถ้าเกิดไม่ออกคนเพื่อนก็กลัวแล้วไหมอ่ะไม่ละมาพี่แอร์หรือต้องให้มาสอบเรียนคนเดียวอย่างงี้ไหมเธอหรือยังไงอ่ะสอบคนเดียวคนเราจะโมโหขนาดนั้นอ่ะหนึ่งจึ๊กเราก็ทิ้งมีดเราป่ะเกิดทะเลาะกับเพื่อนครูไม่ต้องเลยมาเพื่ออาจารย์บอกว่าส่งงานช้าจึ๊กครูเงี้ยหรอใช่ไหมล่ะOh my gosh เขาอาจจะเก็บแต่เขาไม่รู้เขาอาจจะไม่รู้บางคนไม่รู้นะจนนี่แหละจนมันมีเรื่องที่ทำให้แบบได้รู้อะเอาใจเย็นๆลูกช่วงนี้อากาศมันร้อนนะทางผู้หญิงผู้ชายเลยเด็กๆเอ้ยหนูนึกถึงอนาคตตัวเองก่อนอันดับแรกทางผู้หญิงผู้ชายเลยอย่าเพิ่งใจร้อนอนาคตอีกไกลพระอาทิตย์ก็คือตั้งฉากมา